นายปัญญาเวชบรรยงรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์บมจ. Total Access Communication หรือว่า DTAC นำคณะลงพื้นที่จัดกิจกรรม DTAC Reward ใจดีมีเยอะทั่วไทยเส้นทางกรุงเทพชลบุรีศรีราชาโดยมีพระเอกหนุ่มใจดีขี้เล่นซันนี่สุวรรณเมธานนท์เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกิจกรรมนายปัญญาบอกว่าต้องการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างคุ้มค่าให้กับลูกค้ารวมถึงสิทธิพิเศษจาก DTAC Reward ภายใต้แนวคิดใจดีเพิ่มความสุขและรอยยิ้มของลูกค้าโดยใช้สิทธิ์ได้ง่ายใกล้บ้านและที่ทำงานไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดใจดีเนี่ยเป็นหนึ่งใน DNA ของเราอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้เราตั้งใจว่าจะกลับมาคุยนะครับคืนความสุขสิทธิผลประโยชน์มากมายและเรื่องดีๆให้ลูกค้าของเรานะครับก็ใจดีเป็นกลยุทธ์ที่เราตั้งใจจะโฟกัสแล้วก็นำพาดีแท็กไปบุกตลาดปีนี้ทั้งปีครับแล้วก็ปีที่จะถึงด้วยจริงๆแล้วเราอยากจะให้สิทธิผลประโยชน์ทั่วไทยได้มากกว่าได้ฟรีได้แถมได้ลดทั่วไทยเลยเรารู้สึกดีใจครับผมคือเวลาใครมีใครให้เกียรติเราเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจครับผมก็แล้วก็ได้แคมเปญใจดีด้วยเพราะปกติผมเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะครับมันเหมือนสนุกนะครับเวลาเข้าไปในแอปแล้วเหมือนเราเล่นเกมค้นหาครับคือกดเข้าไปดูว่าตรงเนี้ยมีอันไหนเป็นร้านไหนมีสิทธิพิเศษบ้างอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปใช้บริการได้เพราะมันก็จำกัดสิทธิ์ต่อเดือนต่ออะไรอยู่แล้วเงี้ยเข้าไปได้ครับหรือว่าถ้าเข้าร้านไหนแล้วไม่เห็นป้ายอะไรเงี้ยก็ลองเซิร์ชชื่อร้านนั้นได้เลยครับก็จะขึ้นมาครับมากขึ้นครับมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีทุกภาคทั่วไทยครับครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแฟรนไชส์ตามห้างหรือว่าจะเป็นข้างนอกครับขณะที่ทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้า Dtac นะครับนางสาวเพ็ญพงาสุทธิมนทนบอกว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่เป็นพันธมิตร Dtac Reward 25,000 ร้านค้าตั้งเป้าเพิ่มให้ถึง 30,000 ร้านค้าในสิ้นปีนี้และตั้งเป้าให้มีลูกค้ามาใช้สิทธิ์ Dtac Reward เพิ่มเป็น15ล้านสิทธิ์จากปี2560ที่มีลูกค้าใช้สิทธิ์12ล้านสิทธิ์และมีกลยุทธ์หลักครับคือการเพิ่มจำนวนพันธมิตรร้านค้าในจังหวัดหลักๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน20จังหวัดทุกภาคทั่วไทยเช่นจังหวัดชลบุรีพิษณุโลกขอนแก่นสงขลาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและร่วมมือเป็นพันธมิตรกับร้านค้ารายเล็กในตลาดแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในต่างจังหวัดนอกห้างสรรพสินค้าด้วยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแคมเปญที่เราลอนช์ออกมาเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะให้สิทธิพิเศษนะคะดีๆกับลูกค้าดีแท็กทั้งเติมเงินและรายเดือนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดินไปไหนก็เห็นหมดเลยมีทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 25,000 ร้านค้านะคะดาวน์โหลด Dtac application นะคะแล้วก็ดูเมนูข้างล่างก็คือ Dtac Reward กดเข้าไปใน Dtac Reward นะคะก็จะสามารถเซิร์ชหาร้านค้าร้านอาหารที่ใกล้ตัวคุณได้เลยนะคะผู้บริหาร Dtac ย้ำจุดยืนของ Dtac นะคะคือไม่มีคะแนนไม่ต้องใช้อะไรแรกแล้วก็ง่ายกดรับสิทธิ์ได้เลยจากมือถือหรือเข้าไปกดได้จาก Dtac App ที่จะเห็นสิทธิพิเศษที่รวบรวมมาไว้ให้ลูกค้าเห็นร้านค้าและสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนให้ลูกค้า Dtac ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ให้มากขึ้นโดยจะสื่อสารให้เข้าถึงลูกค้าทุกแพลตฟอร์มปัจจุบัน Dtac มีสมาชิก Blue Member 2.7 แสนราย Gold Member 2.3 ล้านราย Silver Member 10ล้านรายรวมสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในแคมเปญ Loyalty ของ Dtac 12.5 ล้านรายลูกค้าอื่นอีก11ล้านรายที่เหลือนะคะเป็นลูกค้า Dtac ปกติที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้เช่นกัน